ขาขอกับพระเจ้าแค่นี้แต่พระเจ้าให้มากมายใช่ไหมเหมือนกับคนที่เป็นพยานเมื่อกี้ขอพระเจ้าแค่นี้แต่พระเจ้าให้พี่น้องครับนี่คือสิ่งเองสิ่งหนึ่งที่เราเองต้องยึดพระเจ้าไว้เราดูอีกคนหนึ่งนะครับเป็นภาพของยาโคบเรารู้จักยาโคบดียาโคบเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยพระเจ้าในตอนที่คลอดมาเท่านั้นแต่ยาโคบช่วยพระเจ้าในขณะที่ตัวเองกำลังเจอวิกฤตในชีวิตข้างหน้าต้องเผชิญกับพี่ชายและพี่ชายตั้งข้าวหัวไว้เลยว่าเจอกันตรงไหนตายตรงนั้นนี่เป็นความแค้นเกิดขึ้นรุมเร้ายาโคบเครียดมากเจอพี่ชายมันจะเป็นยังไงอธิษฐานกับพระเจ้าจนในที่สุดค่ำคืนนั้นเองพระเจ้ามาปรากฏกับยาโคบยาโคบไม่พระเจ้าเลยกอดพระเจ้าเลยยาโคบยึดพระเจ้าสู้กับพระเจ้าในจุดยาโคบจับปล่อยไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยยาโคบชนะยาโคบไม่ปล่อยให้พระเจ้าหนีไปแล้วในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรยาโคบพี่น้องครับชีวิตของเราหลายครั้งนะครับในทัศนะเรื่องการช่วยโอกาสปัจจุบันนี้เราต้องช่วยโอกาสพระบิดาบอกว่าอย่าประมุขตะวันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าใช่ไหมทุกวันนี้เรากระวนกระวายมากมายเกิดขึ้นจริงไหมหลายคนด้วยกันกระวนกระวายทุกวันนี้หลายคนยังกระวนกระวายยังบอกว่าฉันไม่กระวนกระวายแม้แต่เราจะไปงานแต่งงานปีหนึ่งกระวนกระวายว่าจะแต่งใส่ชุดชั้นอะไรซื้อต้องราคาเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าจะซื้อลิปสติกมาก็ต้องเอาราคาเท่าไหร่แล้วกระวนกระวายแล้วจะกินก็ต้องกระวนกระวายว่าจะกินอะไรตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรียกถามเลยว่าจะกินอะไรถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาก็จะมีอารมณ์ที่เราครับเนื้อเย็นนี่เองพระเจ้ากำลังบอกว่าทัศนะในเวลาปัจจุบันเนี่ยอยากกระวนกระวายมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าเหมือนกับโมเสสโมเสสรู้ว่าปัจจุบันในชีวิตของโมเสสต้องเดินต่อไปและช่วยพระเจ้าไว้อย่าทิ้งพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้และพระเจ้าอวยพรอาจารย์พระโลนะครับบอกว่าจงช่วยโอกาสเพราะว่าเวลานี้เป็นวันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์ชั่วมากนี่คือสิ่งที่อาจารย์พระโลต้องการให้เราช่วยพระเจ้าไว้เพราะว่าอาจารย์เปาโลเองต้องเจอกับปัญหามากมายและสิ่งที่อาจารย์เปาโลผ่านไปได้อาจารย์เปาโลช่วยพระเจ้าไว้นั่นเองพี่น้องครับสุดท้ายนะครับทัศนะเรื่องอนาคตอนาคตคืออย่ากระวนกระวายตอนนี้ท่านกระวนกระวายไหมผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายคนไม่กระวนกระวายทำใจให้สบายสบายเพราะความกระวนกระวายนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขความกระวนกระวายนั้นทำให้เรามีความทุกข์มากมายที่จะเกิดขึ้นในพระธรรมพีนะครับบทที่6ข้อ31นั้นบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความทุกข์มากมายพี่น้องครับสิ่งที่คนอิสราเอลกระวนกระวายในขณะที่เขาติดอยู่ในเหตุรกันดารหลงอยู่ในเหตุรกันดารเขากระวนกระวายว่าเขาจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าและเขาจะต้องตายอยู่ในที่นี่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเขาคนยิวเองไม่อยากจะตายในเหตุรกันดารเพราะเหตุรกันดารมันบอกสรรพคุณสรรพนามไว้เรียบร้อยมันกันดารถ้าตายในเหตุรกันดารนี่เป็นยังไงมันน่าเกลียดที่สุดมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะกินคนรอจะตายไปแล้วยังคิดถึงอะไรคิดถึงจะกินนะใช่ไหมสังเกตไหมครับคนรอเวลาตายไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องจะทำอะไรไปให้ส่งโน่นส่งนี่ไปให้นะถามว่าส่งไปแล้วได้กินหรือเปล่านะไม่ได้กินนะพอตายปุ๊บเปรตบางทีงานส่งบางคนก็เอามาวางไว้บนข้างหลวงบางวางเต็มหมดก็เน่าไม่กินได้กินอะไรแต่ไม่แน่อาจจะมีความคิดหนึ่งก็คือกินวิญญาณใช่ไหมข้าไปถึงก็กินวิญญาณแต่พี่น้องท่านทั้งหลายคนอิสราเอลก็มีความคิดคล้ายๆกับคนไทยก็คือกระวนกระวายว่าถ้าตายในถิ่นโลกันดารเนี่ยมันทุกข์มันทรมานและมันจะลำบากมากดังนั้นขอกลับไปตายที่อียิปต์คิดถึงอดีตอยู่ดีแต่
โมเสสกำลังบอกให้วางใจในพระเจ้ามอบภาระทุกอย่างให้กับพระเจ้าอย่ากระวนกระวายสุภาษิตบอกว่าไงจงมอบพันจงมอบงานของท่านไว้กับพระเจ้าและเหตุการณ์ของเจ้าจะได้รับการสถาปนาพี่น้องครับชีวิตอนาคตข้างหน้าของเราเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราจะเจออะไรบ้างแต่รู้ไหมคนที่อยู่ในพระเจ้าเนี่ยจะไปสบายใจเพราะพระเจ้าบอกว่าไงเมื่อคุณอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลคุณพระเจ้าจะนำพาชีวิตของคุณพระเจ้าจะดูแลแม้กระทั่งจิตวิญญาณของคุณนั่นเป็นที่ที่เราทุกคนอยากจะไปมีใครบ้างบอกว่าเราเกิดมาในโลกนี้ฉันไม่มีทางที่จะตายมีไหมเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้วันหนึ่งต้องเป็นอะไรต้องตายตายแล้วจะไปที่ไหนดังนั้นโมเสสจึงเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้และก็น้อมนำคนอิสราเอลวางใจในพระเจ้ายึดมั่นพระเจ้าไว้แล้วพระเจ้าจะนำคุณไปถึงฝั่งไม่ต้องกลัวว่าฝั่งนั้นจะอยู่ตรงไหนสุภาษิตบทที่3ข้อที่6บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าเพราะพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีทางของเจ้าราบรื่นพี่น้องครับดังนั้นทัศนะต่ออนาคตมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะให้ทุกอย่างราบรื่นชีวิตของเราทุกคนเราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกได้ทุกคนในที่นี้มอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าตื่นมาตอนเช้าบอกกับพระเจ้าพระเจ้าข้าขอพระเจ้าดูแลพระเจ้านำพระเจ้าคุ้มครองพระเจ้าอวยพรชีวิตของข้าพระองค์ด้วยพี่น้องครับวันนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าไม่ต้องผ่านหลายครั้งด้วยกันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราลืมที่จะทำอะไรลืมที่จะอธิษฐานลืมที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอาพระคัมภีร์มาตั้งไว้นะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่เอาแล้วไปโน่นก่อนโดยเฉพาะหลายคนด้วยกันที่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวติดอยู่ข้างตัวพอตื่นมาปุ๊บมือคว้าอะไรก่อนนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันทนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่หาอะไรเจอนะมาถึงตัวอะไรก่อนดูพระเจ้าเปิดถ้ามีโทรศัพท์เหมือนกับใส่คัมภีร์ไว้ตั้งเวลาไว้คัมภีร์จะได้เกิดสติได้ยินเสียงปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยข้อคัมภีร์วันนี้ข้ออะไรพระธรรมอะไรพี่น้องให้มันเข้ามาในชีวิตของเราก่อนเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะอวยพรเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บฟังเพลงก่อนเลยใช่ไหมเปิดเพลงฟังเลยกลับไปหาเมียเธอรู้เสียก่อนตกลงว่าวันนั้นอะไรเข้ามาในสมองเพลงนั่นแหละใช่ไหมไปที่ไหนก็อยู่นี่ตลอดเลยนะแล้วดูเหมือนว่าไอเสียงเพลงนั้นมันก็ดีเข้ามามันถ้ามันมีชีวิตชีวาแต่พี่น้องได้ทราบสิ่งที่สำคัญขอพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราก่อนสิ่งอื่นใดเพราะเหมือนกับเราได้มอบอะไรทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนำเราทุกอย่างจริงๆพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะอวยพรเราผม